ปั้นจารุณีดออรอานทน์ปูจิตกรรับรางวัลพอมอพรุ่งนี้เป็นผู้เสียสละเพื่อสังคม2566วันที่19มิถุนายน2566เวลา17.50ตรนมติชนออนไลน์รายงานว่าวันพรุ่งนี้คือวันที่20มิถุนายน นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอจะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมปี2566เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภายคีเครือข่ายของกระทรวงพอมอเป็นต้นแบบทําความดีเพื่อสังคมณนะห้องประชุมชั้นสองอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สะพานขาวถนนกรุงกรเกษมกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมปี2566มีจำนวน8รายประกอบด้วย 1. นางสาวศิริพรชัยสุดนายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัม 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรอนนท์ศักดิ์รวิทย์นักวิชาการปกป้องสาบันกษัตริย์ 3. มมลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพทีมพัฒนาระบบแจ้งเหตุทางสังคมรูปแบบใหม่ EES Thailand ปักหมดุดหยุดเหตุฉุกเฉินทางสังคม 4. คุณจิตตกรบุตรบาหรือปู่จิตตกรสื่อมวลชนครูผู้ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน 5. ทันตแพทย์หญิงชรินยาการจนะเสวีนักวิ่งหญิงคนแรกที่ใส่ชุดไทยวิ่งมาราธอนได้เร็วที่สุดในโลกตินเนสเวอร์เรคอร์ด คุณเฮรันเกื้อสุขเพชกวาทะลูกหนังฟุตบอลโค้ชภารกิจเพื่อแผ่นดินสนามฟุตซอลใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะทุกคนที่แม่จำจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยและสนามใหม่โรงเรียนบ้านหนองแหนอำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทยัย 7. คุณจารุณีสุขสวัสดิ์นางเอกภาพยนตร์ราชนีจอเงินรองประธานมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูป,ปถมัมสมเด็จพระเทพรตัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารี เด็กชายราชกิจป้อศรีลาหรือน้องเจ้าขุนเด็กชายไร้แขนหัวใจแกร่งผลิตงานช่วยผู้สูงอายุสำหรับผู้สนใจสามารถติดตามชมถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา14.30า30นาทีถึง15.30นาทีโดยก่อนหน้านี้เว็บไซต์รัฐบาลไทยได้เผยแพร่พิธีมอบรงบางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมในคราวก่อนนี้ระบุว่า เมื่อวันที่21มีนาคม2566เวลา15นาฬิกานายจุติไกรเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมให้กับ10บุคคลต้นแบบทำความดีของสังคมเป็นพาคีเครือข่ายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอมีความมุ่งมั่นในการทำงานช่วยเหลือสนับสนุนและสร้างกำลังใจให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบาง ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในสังคมนายจุติกล่าวว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งครอบครัวที่เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคนและสังคมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ อีกทั้งบูรณาการการนำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งเพื่อประโยชน์สูงสุงสดของประชาชนเพราะกระทรวงพอมทำงานเพียงหน่วยงานเดียวย่อมไม่สามารถสำเร็จได้วันนี้จึงกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสีบุคคลต้นแบบทำความดีของสังคมและเสริมพลังภาคีเครือข่ายที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม สำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดีด้วยการช่วยเหลือสนับสน,นุนและสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในสังคมนายจุติกล่าวต่อไปว่าวันนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม มีความหลากหลายทั้ง10ท่านซึ่งแต่ละท่านสามารถถอดบทเรียนให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนได้และสิ่งที่แต่ละท่านได้ทำนั้นเป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้ได้ถอดแบบเป็นบทเรียนว่า 1. ความเพียรชนะทุกอย่าง 2. รักในสิ่งที่ทำมีความสุขในสิ่งที่ทำและ 3. เป็นผู้ให้โดยไม่มีขอบเขตดังนั้น สังคมได้รับประโยชน์จากทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้และที่สำคัญแม้ไม่มีรางวัลทุกท่านก็ไม่ต้องการอะไรนอกจากต้องการให้สังคมดีขึ้นซึ่งสังคมรับรู้ได้ในสิ่งที่ทุกท่านทำทั้งนี้ในนามของกระทรวงพมขอขอบคุณทุกท่านที่ทำความดีเพื่อสังคม